เกรซนะคะแพทย์หญิงโสภาคพงศสิธรนะคะตอนนี้เปิดคลินิกชื่อดร.เกรซคลินิกนะคะเป็นคลินิกที่ดูแลเรื่องของใบหน้านะคะปรับรูปหน้าแบบไม่ต้องศัลยกรรมค่ะปกตินะคะการให้ความสำคัญบริเวณช่องปากสำหรับหมอเนี่ยมีการให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคลินิกที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นคลินิกที่ดูแลในเรื่องของความสวยความงามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่องปากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสวยความงามนะคะแล้วก็การที่เราทำหัตถการกับคนไข้เนี่ยก็ใบหน้าค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้เพราะนั้นเนี่ยถ้าการที่เรามีกลิ่นปากหรือว่ามีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้บุคลิกของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีตามไปด้วยค่ะก็เลยทำให้หมอเนี่ยต้องมาใส่ใจนะคะในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะคะหมอก็เลยได้ทำการสอบถามเพื่อนๆว่ามีคลินิกไหนนะคะที่จะช่วยแนะนำที่ทำให้รอยยิ้มของเราเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าให้ไปที่ Art Dental Clinic ค่ะเดิมทีนะคะที่จะเข้าไปใช้บริการที่ Art Dental Clinic นะคะก็มีความตั้งใจว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปทำวีเนียเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหคุณหมอที่นี่นะคะเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำวีเนียมากนะคะแต่ว่าพอเมื่อได้ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าเคสของตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำวีเนียแค่เพียงจัดฟันเนี่ยก็เพียงพอแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่สร้างความประทับใจให้กับตัวเราเองเพราะว่ารู้สึกว่าคือการทำวีเนียเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าแต่คุณหมอก็เลือกจะแนะนำตัวที่ค่าใช้จ่ายย่อมเยากว่าเพื่อที่จะให้เหมาะสมเป็นการรักษาที่เหมาะสมกับเคสของเรามากกว่าค่ะค่ะแล้วก็ความประทับใจนะคะในการมาใช้บริการ Art Dental Clinic นะคะก็คลินิกมีความสะอาดมากนะคะมีมาตรการการดูแลนะคะป้องกันโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานนะคะเหมาะสมมากเช่นเมื่อเราก้าวเท้าเข้าไปในคลินิกปุ๊บก็จะต้องมีชูคัฟเวอร์นะคะมาคลุมรองเท้าของเราทุกครั้งที่แต่ละเคสเสร็จเคสต่อเคสเนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูทำความสะอาดทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ตัวหมอเนี่ยมีความมั่นใจในตัวคลินิกค่ะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นความประทับใจนะคะจึงทำให้ตัวเองตัดสินใจว่าจะพาลูกสาวนะคะตอนนี้ก็ฝากไว้ที่ Art Dental Clinic ด้วยเช่นกันค่ะ